ปารีสแซงต์แชร์แมงเศรษฐีดังเมืองน้ำหอมทำท่าว่าสนใจดึงตัวอุสมันเดเบเล่สตาร์ส่วนเกินของบาร์เซโลนาไปเสริมทัพแล้วหลังจากทีวีแห่งเมืองกระทิงดุแอบเห็นสายโทรศัพท์ที่ติดต่อมาหาเอเย่นของปีกทีมชาติฝรั่งเศสเดเบเล่กำลังถูกต้นสังกัดในลาลิก้าบีบให้ย้ายทีมเดือนนี้เนื่องจากไม่ใช่จะต่อสัญญาใหม่และจะมีอิสระย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ซึ่งยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลันไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นโดยก่อนหน้านี้มูซาซิโซโกเอเย่นของเดเบเล่ถูกแชร์ว่าเดินทางไปเจรจากับเชลซีทีมดังจากกุลลอนดอนก่อนบินมาอังกฤษเพื่อมาที่สเปนเพื่อถกกับบาร์ซ่าต่อถึงอนาคตของนักเตะอย่างไรก็ดีหลังเดินทางมาถึงสนามบินในสเปนซิโซโกก็ถูกช่างภาพถ่ายภาพได้ขณะที่เขายกโทรศัพท์ขึ้นมาดูและบริเวณหน้าจอปรากฏชื่อของคนที่โทรเข้ามาถูกบันทึกเอาไว้ว่าเลโอนาร์โดแฟชแชร์ต่อประเด็นดังกล่าวส่งผลให้คาดว่าทีมจากฝูงลีกเอิงสนใจเซ็นสัญญากับเดมเบเล่เช่นกันเนื่องจากเลโอนาร์โดมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลในถิ่นปาร์คเดอแบลงและมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องของการเซ็นสัญญาของนักเตะทั้งนี้เดมเบเล่ย้ายจากดอร์ทมุนด์มาร่วมทัพบาร์ซ่าในปี2017ด้วยค่าตัวมหาศาล96ล้านปอนด์แต่สร้างผลงานได้ไม่คุ้มค่าตัวเนื่องจากบาดเจ็บบ่อยครั้งกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกมาติอูอาริมานีผู้อำนวยการฟุตบอลในถิ่นคัมนูประกาศให้ย้ายทีมทันทีด้วยเหตุผลที่ไม่มีความทุ่มเทมากพอและถูกดรอปไม่ให้ลงสนามเดียร์เลติกสื่อกีฬาชื่อดังระบุอังเดเอเรร่าแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในดีลการแลกตัวกับตองคีเอ็นโดเบเล่หลังจากเจ้าตัวรักแมนยูไนเต็ดจนไม่คิดที่จะเล่นในทีมในพรีเมียร์ลีกทีมอื่นนอกจากปีศาจแดงแถมตอนนี้เขาก็แฮปปี้กับชีวิตในกรุงปารีสอีกด้วยอังเดเอเรร่ามิดฟิลด์ของปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรมหาเศรษฐีแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะถูกใส่เป็นหนึ่งในข้อเสนอการแลกตัวกับตองคีเอ็นโดเบเล่กองกลางของทอตแนมฮอตสเปอร์ตามการรายงานของเดอะแอตแลนติกสื่อกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือสูงตลอดหลายวันที่ผ่านมาสเปอร์กับแปชแชร์ได้เจรจากันเกี่ยวกับการที่จะให้เอ็นโดเบเล่ย้ายจากสเปอร์มาเล่นให้กับแปชแชร์ด้วยสัญญายืมตัวหลังจากปัจจุบันเอ็นโดเบเล่คือส่วนเกินของสเปอร์ไปแล้วทั้งนี้เดอะแอตแลนติกบอกว่าสเปอร์อยากให้ปารีสส่งเอเรร่ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอหลังจากพวกเขามองว่าเอเรร่าจะช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาถึงการที่เจ้าตัวมีประสบการณ์สูงและเคยผ่านการค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกมาแล้วอย่างไรก็ตามเอเรร่าก็แจ้งกับแปชแชร์ว่าไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในดีลข้อเสนอนี้เพราะเขาจะมีความสุขกับชีวิตในกรุงปารีสแต่ถ้าเกิดต้องกลับไปพรีเมียร์ลีกเขาก็จะยอมไปอยู่กับแมนยูไนเต็ดแค่ทีมเดียวเท่านั้นภายหลังจากดาวเตะชาวสเปนเคยอยู่กับปีศาจแดงและมีช่วงเวลาที่ดีในระดับหนึ่งกับที่นั่นปารีสแซงต์แชร์แมงหวังจะเห็นจานลูจิโดนารุม่าหายจากอาการเจ็บน่องและกลับมาช่วยทีมในเกมที่พบกับนีสวันจันทร์หน้าในด่านชาวอิตาลีมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณน่องจนพลาดลงเล่นเกมลีกเอิงนัดล่าสุดที่ดวลกับแรงซึ่งทางทีมแพทย์แปชแชร์ได้ตรวจอาการอย่างใกล้ชิดและหวังว่านักเตะจะกลับมาซ้อมเต็มที่ช่วงปลายสัปดาห์นี้แถลงการของสโมสรระบุว่าตอนนี้โดนารุม่ากำลังฝึกซ้อมแยกในยิมและหวังว่าจะกลับมาซ้อมในสนามช่วงปลายสัปดาห์หากเป็นไปตามที่แพทย์คาดการณ์โดนารุม่ามีโอกาสพร้อมเฝ้าเสาในศึกเฟ้นครับที่จะพบกับนีสวันจันทร์หน้าเพราะทางเกลอสนาวาสเดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติคอสตาริกาสำหรับกรณีแกนหลักคนอื่นอาทิเช่นเนย์มาร์ก็กลับมาลงวิ่งได้อีกครั้งแล้วหลังเจ็บไปนานตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนอกจากนั้นจอร์จิโญ่ วานาดุ้มก็ลงซ้อมในสนามได้แล้วและคาดว่าจะกลับมาซ้อมเต็มที่ในสัปดาห์ต่อไปออสการ์มินเกซ่ากองหลังตัวสำรองของบาร์เซโลนามีโอกาสย้ายซบบอกโดด้วยสัญญายืมตัวก่อนตลาดหน้าหนาวปิดทำการวันจันทร์นี้มาก้าสื่อมังกระทิงรายงานว่าบอกโดสนใจดึงออสการ์มินเกซ่ากองหลังวัย22ของบาร์เซโลนาไปเสริมแนวรับในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในศึกลีกเอิงซีซั่นนี้